สำหรับต้นโมกนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องต้นโมกใบร่วงนะครับมันเกิดขึ้นได้จากหลายกรณีนะครับอย่างเช่นกรณีที่1เนี่ยก็คือถ้าหากต้นโมกเราไปปลูกในพื้นที่ร่มเกินนะครับต้นไม้ต้นโมกไปเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดถ้าร่มเกินนะครับใบเขาก็จะร่วงอาจจะมีใบหลอมแหลมติดอยู่กับกิ่งนะครับกับกิ่งกับลำต้นนะครับแต่ว่าใบจะไม่แน่นแล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นอาการของแสงน้อยนะครับกับอีกแบบนึงก็คือมันจะมีช่วงฤดูนึงนะครับที่ต้นโมกเนี่ยเขาจะผลัดใบนะครับพอเขาผลัดใบเนี่ยใบเขาจะเหลือน้อยครับเพราะว่าเขาจะออกดอกนะครับคือต้นโมกอาจจะมีดอกตลอดปีนะครับแต่มันจะมีช่วงนึงประมาณช่วงฤดูหนาวนะครับช่วงประมาณหนาวเนี่ยนะเข้าสู่ต้นปีประมาณท้ายปีถึงหัวปีนะครับประมาณช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่โมกผลัดใบแล้วก็จะออกดอกแบบถ้าโมกพวงนี่ดอกเต็มต้นสวยงามเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับกับอีกอาการก็คืออาจจะเป็นอาการของต้นไม้ที่มันมีปัญหาอาจจะมีปัญหาเรื่องการปลูกโดยที่เตรียมดินไม่ดีดินคนต้นอาจจะแน่นเกินไปการระบายน้ำไม่ดีหรือว่าดินมันแน่นแล้วมันแห้งมันแข็งเวลารดน้ำน้ำซึมลงไปไม่ถึงรากบ้างขาดน้ำบ้างนะครับก็จะมีปัญหาประมาณ3กรณีนี้ที่ผมพูดมานะครับ